ที่มีการพบศพโอ้ยแล้วเรื่องนั้นเหลืองเกียรตินะฮะตรงนี้คือแต่เขามีกระแสเล่าลือว่าศพดังกล่าวเนี่ยเป็นนายสุรชัยแท้ดังเนี่ยช่วยยืนยันนะว่าใช่ไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะจาก DNA หรือจากลักษณะของกายภาพนะทางสืบสวนนะไม่น่าใช่แต่คือกระแสก็ข้อมูลทางความมั่นคงเขายังมีชีวิตอยู่นะแต่เป็นข้อมูลหมายถึงนะครับวิทูคือซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเขาถูกลักพาตัวไปจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้คุยกับฝ่ายความมั่นคงเมื่อเช้าก็เขายังอยู่แสดงว่าตอนนี้นายสุรชัยแท้ด่านยังมีชีวิตอยู่ก็ฝ่ายความมั่นคงมีข้อมูลว่าเขายังอยู่ครับแค่นั้นแหละแต่ส่วนใครจะไปพูดยังไงผมไม่ทราบนะฮะนี่เราคุยกันเฉพาะฝ่ายความมั่นคงครับอันนี้ส่วนของนายสุชัยมีชีวิตอยู่แล้วสหพันธรัฐไทยเนี่ยฮะพบว่ามีการเคลื่อนไหวไหมครับเพราะว่ามีการประกาศข่าวกับสื่อต่างประเทศนี่ฮะตอนนี้มีการควบคุมตัวมาแล้วนะหลายท่านใช่ไหมครับตอนนี้สามที่เบสก็เอาไปออกหมายจับอะไรไงเป็นการหลังเงินก็มอบตัวนะวันนี้ก็ไปฝากขังของสหพันธรัฐไทยใช่เป็นระดับแกนนำไหมครับไม่ขอตอบระดับสั่งการไม่ตอบเรื่องสำนวนซึ่งเขาพยายามเข้ามาทำอะไรครับหรือเราจับเรื่องสำนวนนั่นไม่ตอบเป็นกลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวไม่ตอบไงไม่ตอบแล้วเร็วไม่ตอบนะแต่ดำเนินการจนกว่าจะสิ้นกระแสก็ได้มากกว่าหนึ่งคนเลยครับท่านขณะนี้มากกว่าเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการเลยครับตอนนี้คือเราเร่งจับกลุ่มหรือเร่งประสานกับประเทศเพื่อนบ้านควบคุมตัวเพิ่มเติมอีกไหมก็เราก็ทำไปตามวิทยาครับก็มีหลักฐานพาดพิงก็ออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับครับผมรวมถึงตอนนี้ฮะของกลุ่มสหพันธรัฐไทยเนี่ยเขาสื่อนอกเขาก็โกงข่าวว่าเขามีการประกาศว่าให้รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับทางทหารของไทยเนี่ยครับตรงนี้ทางการข่าวเราเนี่ยมีการจับตาหรือป้องกันยังไงไหมครับท่านเราลองทุกแล้วลองทุกคือก็มีทั้งการข่าวอ่านก็มีคดีแล้วนะเดี๋ยวเราต้องสอบสวนกันไปร้องทุกข์นี่ทางทหารร้องทุกข์ใช่ไหมร้องทุกข์ว่าในเรื่องไหนครับกบฏนะครับโอเคนะแค่นั้นแค่เดี๋ยวไปดู